ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาเปิดรายการคุณธรรมพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่พวกเรานำไปปฏิบัติแล้วเราจะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะวันนี้รายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมาพบกับพื้นที่จริงในสถานที่จริงค่ะวันนี้เป็นวันมาตรวจองค์ท่านที่จะนำเข้าสู่เสถียรธรรมสถานในวันที่25นี้ถือเป็นวันกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะก็พระองค์ท่านก็งดงามมากเลยค่ะเวลาที่ยืนอยู่กับพระองค์จะเห็นว่าพวกเราเนี่ยสูงแบบนิดเดียวนะคะแต่พระองค์ท่านตระหง่านมากทีเดียววันนี้คุณแม่มาที่เอเชียไฟอาร์ตคุณถวันก็พามาเพื่อจะตรวจงานชิ้นนี้จะเป็นไฟเบอร์ก่อนค่ะจะเป็นการทำงานที่จะยกไปในวันที่15เพื่อที่จะนำไปเป็นต้นแบบของการหล่อสำริดในวันที่31ตุลาคมค่ะถ้ามองดูให้ชัดนะคะถ้าคุณแม่จะเดินออกมาแล้วมองไปที่พระพักของพระองค์ซึ่งองค์นี้จะเป็นองค์ที่มาจากองค์ออริจินัล 2,000 ปีนะคะถ้ามองในระดับสายตาก็จะเห็นว่าสายพระเนตรของพระองค์เนี่ยมองมาเพื่อโปรดพวกเราเลยถ้าคุณแม่เดินเข้าไปใกล้อีกนิดนึงความสูงของคุณแม่ก็สักขนาดนี้เองนะคะก็ต้องเรียกว่าใหญ่มากเลยค่ะจะพาท่านเดินอ้อมดูนะคะโดยรอบเราอยากให้เห็นว่าจะยกไปตั้งที่มหาสมุทรแห่งปัญญาค่ะถ้ามองโดยรอบก็จะเห็นด้านข้างก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นชินอยู่เวลาคนที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานเนี่ยทุกวันพระเนี่ยเราก็จะเข้าไปในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราจะพูดกันถึงคุณธรรมของพระองค์ที่ยืนยันกับพวกเราว่าคนที่ยิ่งใหญ่ได้คือคนที่ถ่อมตัวคนที่ถ่อมตัวไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไม่มีความสามารถนะคะเขามีความสามารถแต่ว่าในความสามารถนั้นเนี่ยเขาจะทำงานอย่างขอบคุณโอกาสที่เขาได้ไปรับใช้แล้วเรียกว่าถ่อมตัวคนที่ถ่อมตัวได้เพราะมีดีเนี่ยก็ไม่อวดดีคนที่อวดดีแต่ว่าไม่มีดีเนี่ยอันเนี้ยน่าสงสารคนที่ถ่อมตัวเพราะมีดีแต่ไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่โง่เขลาไม่พยาบาทไม่ริษยาไม่มีความคิดเห็นที่ผิดมีสัมมาทิฏฐิปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นี่คือคุณธรรมของพระองค์นะคะมีศรัทธาในกฎแห่งการกระทำต้องเรียกว่าท่านเป็นสันติภาพที่มีการกระทำพระองค์จะไม่พูดถึงสันติภาพที่ไม่มีแอคชั่นถ้าต้องบอกว่าต้องบอกว่าพีซต้องมีแอคชั่นนะคะมีการกระทำมีความสุขแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วก็คือการไม่เอาบุญคุณของพระองค์และให้อภัยอย่างลึกซึ้งมันทำให้เวลาคุณแม่ยืนอยู่ใกล้พระองค์เนี่ยคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเราต้องมีคุณธรรมอย่างนั้นคือเรามีรูปปั้นก็จริงแต่ว่าคุณธรรมของพระองค์เนี่ยมันปั้นอยู่ในใจของเรานะคะก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยมีผู้ปฏิบัติธรรมในเสถียรธรรมสถานยาวไปจนถึงวันที่31ตุลาคมส่วนคุณแม่เนี่ยวันที่21คุณแม่ก็จะเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติที่อาจจะต้องเข้มข้นมากขึ้นอีกหน่อยคือเรียกว่าปลีกวิเวกเลยก่อนจะถึงวันที่31ที่จะรอแต่อยากให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นหนึ่งในการร้อมใจเรานะคะร้อมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์นี่เป็นสิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อท่านใดสนใจที่จะมาเขียนชื่อบุคคลเป็นที่รักของเราเพื่อที่จะร้อมหัวใจเดียวกันก็ไปที่เสถียรธรรมสถานได้เลยค่ะถ้าคุณแม่มองไกลออกไปนะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าขณะนี้คุณแม่อยู่ที่พื้นที่กว้างมากเลยให้มองไกลออกไปให้เรามองออกไปที่เห็นชัดเลยนะคะท่านก็งดงามจริงๆตามท้องเรื่ององค์นี้จะไปอยู่ที่มหาสมุทรแห่งปัญญานะคะที่มหาสมุทรแห่งปัญญาจะเป็นที่ที่มีนอกชานยาวออกมีหน่อยมุมนี้สวยมากเลยค่ะอยากให้นันทวรรณมาดูถ้ามองนี้มันเหมือนสายตาท่านมองมาทางเรางดงามจริงๆนะคะคุณแม่ก็จะขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปที่เสถียรธรรมสถานสักครั้งหนึ่งหลังจากที่วันที่25แล้วท่านจะเห็นพระองค์นี้ล่ะค่ะตั้งอยู่ที่เสถียรธรรมสถานและแน่นอนนะคะอีก1ปีต่อมานะคะเราจะหล่อเป็นองค์สำริดค่ะ
และองค์สำริดนี้ก็จะเสร็จในวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะ22กุมภาพันธ์2564นะคะเราจะเห็นองค์ที่เป็นสำริดทั้งองค์สูง21เมตรค่ะถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขอให้คุณนำคุณธรรมของพระอริยธารามาประจำใจคุณตั้งแต่เดี๋ยวนี้คุณจะเห็นว่าพระองค์ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะการใช้คุณธรรมของท่านเพื่อทำให้ชีวิตของเรารอดพ้นจากความขุ่นมัวเป็นพีซที่มีแอคชั่นสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญานะคะธรรมะสวัสดีนะคะลูกศิษย์ทั้งหลายเตรียมมาร่วมหล่อกันได้แล้วนะจ๊ะพระธรรมคุ้มครองค่ะ